สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี้เลยครับ TV134 นะครับนี่รถญี่ปุ่นนะครับจำชื่อของเขาไม่ได้นะแต่เป็นคู่หูของคนนี้นะครับนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยนะครับตัวโมเดลมีแค่2ชิ้นนะครับกล่องนี้นะมีแค่โมเดลแล้วก็ฐานครับดูที่ตัวโมเดลกันก่อนครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อบาซูก้านะเครื่องยิงลูกเบสบอลครับแล้วก็สุนัขกินเข้าไปหรือว่าอะไรสักอย่างนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตลกดีครับตัวนี้นี่นะตาปั๊มของเขาอยู่ที่ตรงนี้ครับนี่หน้าตาก็แปลกนี่ก็มีขยับได้นะเพื่อนๆนะนี่นะแต่อย่าไปขยับมันเลยเดี๋ยวหักโอเคครับส่วนฐานก็จะเขียนอย่างนี้นะเพื่อนๆนี่ครับใครที่เก็บพวกกลุ่มครอบครัวก็ควรจะมีนะครับก็ประกอบง่ายมากครับก็ดูที่ขนาดของหมุดแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับไปดูเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ